Disney Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Entertainment Day นะครับอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับช่วงสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นะฮะวันนี้อยู่กับภาพแพรแล้วก็อ้นนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้ก็แน่นอนเรา2คนก็มีข่าวบันเทิงมาอัปเดตกันเยอะแยะมากมายจัดเต็มเช่นเคยค่ะใช่แล้วนะครับมาเริ่มต้นชั่วโมงมาที่ไฮไลท์กันก่อนนะครับไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างค่ะครับแซ่บความน่ารักเจ๊เป่าบางพลีที่ใครๆก็หลงรักไม้พัทรเดชไม่รู้สาเหตุแม่โบเมลดาตัดรูปตัวเองออกคีธเออร์เบิร์นเข้าชิง Academy of Country Music Awards 7 สาขาChances are you're sitting here in this bar Well, it's a private มาหลากหลายประเด็นนะครับมาเริ่มต้นที่ใช่ว่าอดีตคู่จิ้นได้ไหมน่าจะได้นะสำหรับคู่นี้เนี่ยเออนะครับคุณไม้พัทรเดชนะครับแล้วก็คุณโบเมลดานั่นเองนะครับก่อนนี้ก็เคยมีการแสดงละครด้วยกันนะครับแล้วก็แฟนคลับหลายคนก็เห็นเออน่ารักกันดีก็เลยจับจิ้นซะเลยนะครับความสัมพันธ์นอกจอก็ดูสนิทสนมกันดีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีปัญหาระหองระแหงกันหรือเปล่านะครับหลังๆมาก็ดูจะห่างเหินกันพอสมควรไม่ค่อยแท็กรูปคู่กันเหมือนเมื่อก่อนต่อไปนะครับแล้วประเด็นนะครับอยู่ที่ว่าไปงานอีเวนต์งานนึงนะครับแล้วก็คุณแม่ของคุณโบเมลดานะครับก็ได้ถ่ายรูปไปนะซึ่งจริงๆแล้วมีรูปของคุณไม้พัทรเดชอยู่ในเฟรมด้วยนะครับแต่ว่าไปการมีการครอปออกไปแล้วก็ไปโพสต์ใน Instagram นะฮะหลายคนก็เลยถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมีปัญหาระหองระแหงกันจริงๆหรือเปล่าแล้วประเด็นคืออะไรนะฮะเดี๋ยวไปติดตามอัปเดตข่าวกันครับภาพหมู่ในอีเวนต์นะครับที่โคราชเนี่ยต้นฉบับฝั่งซ้ายนะฮะจะมีคุณไม้พัทรเดชแต่ฝั่งขวานะครับที่คุณแม่ของคุณโบเมลดาลง Instagram นะครับกลับครอปพระเอกหนุ่มทิ้งนะฮะประเด็นนี้คุณโบเคยชี้แจงตามตรงนะครับว่าเราใจคุณแม่ไม่ถูกไม่ต่างจากอดีตคู่จิ้นนะครับไม้พัทรเดชที่ต้องตอบคำถามนี้ผ่านสื่อแบบงงๆว่าตนเองก็เพิ่งทราบเหมือนกันครับท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วคงมีผลของคุณแม่เองครับในรูปผมอาจจะแบบหน้าตาอาจจะไม่หล่อก็ได้ครับมันจะดูเหมือนตอกย้ำไหมคะว่าเรากับโบไม่สนิทกันแล้วแม่เขาก็เลยอาจจะแบบไม่ปลื้มอันนี้ก็อาจจะคิดเยอะไปผมว่าไม่หรอกแม่ๆเขาอาจจะไม่คิดอะไรก็ได้ครับครับคู่น้องโบในงานก็ผมว่ามันเป็นปกตินะเหมือนเราไปงานเราเจอกับคนเยอะแยะเราอาจจะลืมลงรูปกับคนนู้นคนนี้ก็ได้ครับก็คือวันนั้นแหละผมรีบด้วยว่ามีงานต่อด้วยครับหลังจากเสร็จงานก็รีบสัมภาษณ์แล้วก็รีบไปเลยครับแต่คนบอกว่าเราลงรูปคนอื่นในงานเกือบหมดเลยแต่ยังไม่โมผมไม่ได้ถ่ายเองสักรูปเลยนะฮะมีผู้จัดการถ่ายให้แล้วถามครับผมว่าก็อาจจะจังหวะไม่ได้มากกว่าครับมีแฟนใหม่โอเคเขาไม่จี๊ดก็เป็นพี่น้องกันตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วคือถ้าเขาจะมีแฟนก็ยินดีไหมคะยินดีครับก็คงถึงวัยแล้วมั้งแค่มีได้ทิ้งท้ายนะคะไมค์ก็บอกว่ายังยินดีรับงานคู่หรือว่าถ้าเจอโบก่อนเนี่ยอาจจะถ่ายรูปคู่สยบเกาเหลาสักแชะหนึ่งอะไรๆจะได้ดีขึ้นค่ะอัปเดตเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยมีคิวถ่ายละครด้วยกันซึ่งต้องเจอกันบ่อยมากๆนะฮะถึง3วันต่อสัปดาห์นะครับก็ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ยังโอเคราบรื่นนะฮะก็แฟนๆคงจะได้เห็นภาพคู่เร็วนี้แหละเขาก็บอกแล้วว่าจะแชร์ภาพคู่มาให้สักแชร์ยังไงจะได้สยบข่าวเกาเหลาทั้งหมดคู่นี้จะเป็นยังไงก็แบบนี้ก็ได้ แบบนี้ก็ได้หรอแต่คู่นี้จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกัน มาต่ออีกคู่ดีกว่าที่เรียกว่าไม่ต้องลุ้นเพราะว่าเขาหวานกันมาตลอดสำหรับคุณกิกนายแล้วก็แฟนสาวนั่นเองที่ล่าสุดเดี๋ยววันแห่งความรักต้องเรียกว่ายิงปืนทีเดียวได้นก2ตัวนะคะเพราะว่าทั้งแสดงความรักกับแฟนแล้วเนี่ยก็ยังได้แสดงความรักกับครอบครัวด้วยค่ะวันวาเลนไทน์ของกิกดนัยนะคะเหมือนได้2ต่อเพราะว่ามอบความรักให้ทั้งหวานใจอย่างคุณแนนแพรวณิชแล้วก็ครอบครัวในเวลาเดียวกันโดยพาทุกคนไปเที่ยวที่หัวหินมาค่ะซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ตอบแบบหล่อๆว่าวันแห่งความรักเนี่ยก็อยากจะมอบความรักให้กับทุกคนในชีวิตเท่าๆกันไม่จำเป็นแค่กับแฟนเท่านั้นค่ะเนี่ยคนเขาจะมองเรื่องแฟนแต่ผมอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยโฟกัสในความรักเนี่ยมันมีหลายวัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรั
ักครอบครัวรักแฟนรักเพื่อนรักน้องอะไรเงี้ยก็อยากให้โฟกัสไปที่แบบว่าเรื่องของความรักของเราคนเดียวเงี้ยอยากให้มีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับคนรอบข้างบ้างเราหวานไหมครับสำหรับปีนี้ก็เหมือนทุกปีครับก็คือผมจะไปก่อนวันวาเลนไทน์อยู่แล้วก็คือพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็พาน้องก็ไปด้วยไปหัวหินมากครับจะเป็นความรู้สึกที่มันไม่ได้อาจจะไม่ได้หวานมากแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่รวมกันแล้วมันมีความสุขมันอบอุ่นอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าปีนี้จะแบบรู้สึกอิ่มมากกว่าปีก่อนส่วนแผนงานวิวาห์นะครับคุณกิกย้ำอีกทีนะครับว่าขอเลื่อนไปเป็นปีหน้าก่อนนะครับเนื่องจากว่าคิวละครยังไม่ลงตัวครับกิกต้องเรียนนะครับเลื่อนไปปีหน้าก็อีกปีนึงเกือบเต็มๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดต้นปีอยู่เลยต้นปีอยู่เลยพูดตอนท้ายปีก็อาจจะไม่นานนะฮะก็ทำงานเก็บตังค์ไปก่อนแล้วกันเนาะก็รอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ดีกว่าใช่แล้วนะครับมาต่อกันที่โอ้โหเรียกว่าเป็นใช่ว่าเน็ตไอดอลก็ไม่เชิงแต่เป็นคนที่ดังมากๆในยุคอดีตมากขนาดนั้นเลยเหรอเป็นไอดอลของใครหลายคนเลยนะครับสำหรับ3คนนี้ครับค่ะเลโอพุทนะฮะแล้วก็พิต้าบาร์บี้แล้วก็เรย์แมคโดนัลด์นะครับก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้มีแพลนว่าจะได้กลับมารวมตัวอีกครั้งนึงแต่ว่าโปรเจกต์นี้น่าสนใจครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2549นะครับรายการพุทต้าเดย์นะครับนับเป็นรายการที่แปลกแหวกแนวที่สุดนะครับเพราะว่าได้3หนุ่มสุดคูลในยุคนั้นเลยนะฮะลีโอพุทต้าบาร์บี้แล้วก็เรย์แมคโดนัลด์นะครับมารับหน้าที่พิธีกรพร้อมโชว์เสน่ห์แปลกตาในรายการนะครับซึ่งเป็นเวลาถึง11ปีแล้วนะครับที่ทั้ง3หนุ่มไม่ได้ออกหน้าจอพร้อมกันในนามพุทต้าเดย์แบบนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าหัวเราะกรามค้างทั้งสตูดิโอเลยนะครับต้องบอกเลยว่าช่วงนั้นเนี่ยมันไม่มีจริงๆแล้วเหมือนกับก็คุยกันเล่นๆแหละครับว่าจะชวนใครมาเป็นแขกรับเชิญดีเลยเสนอ2คนนี้แล้วทางรายการเขาก็ยินดอมนานไหมครับกว่าจะผ่านบอลโอ้แป๊บเดียวฮะแป๊บเดียวก็ผ่านเห็นสนุกขนาดไหนครับไม่รู้ใครจะรู้เหรอใครจะรู้ผมว่าก็คงมีความบันเทิงให้แหละฮะไม่มีสาระนะแต่ไม่มีสาระนะสองคนนี้สนิทกันขนาดไหนครับไม่ค่อยสนิทสักภาพเลยไงนานๆเจอกันทีครับพี่เทียนหอมทองแล้วใครจะพูดบ้างเหนื่อยมีเทปไหนบ้างที่คิดถึงนี่ผมชอบเทปตลกนะเมื่อกี้ยังพูดถึงอยู่เลยเอาเข้าจริงผมชอบเทปแรกๆเทปอาคาซ่าก็อาคาซ่าก็ดีเหมือนกันแล้วก็บอยแบนด์เทปที่ไปถ่ายในเรือนจำก็ชอบเหมือนกันจริงด้วยเทปมันจริงด้วยจริงด้วยก็ดีได้แง่คิดหลายๆอย่างโอ้คิดเยอะเลยอะเทปเรือนจำเนี่ยใครเป็นคนต้นคิดก่อนนะไม่รู้มีคนทักด้วยอ่ะเฮ้ยตาสบายดีไหมผมเฮ้ยได้กลัวกลัวจำได้ว่าเราเล่าย้อนก่อนนะว่าแบบเหมือนได้เข้าไปในคลองเปรมจริงๆครับแล้วได้เข้าไปดูห้องขังเดี่ยวซึ่งมันเราเข้าไปแล้วรู้สึกอึดอัดแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยเราเชื่อว่าแบบตอนที่เราไปถ่ายเนี่ยมันถูกทำให้สะอาดแล้วนะถูกทำให้ดูแบบไม่น่ากลัวอย่างที่จินตนาการเอาไว้อะมันของจริงคงน่ากลัวนะแต่หลังอย่างที่เทปนั้นถ่ายจบแล้วเราก็ทำให้เรารู้เลยครับว่าอิสระมันมีความหมายขนาดไหนนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการนำเสนออยู่ในเทปนั้นใช่ครับผมใช่เหรอใช่เหรอมีแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะ True Insider Weekend สัปดาห์นี้ค่ะจะเป็นครั้งแรกเลยที่ลีโอพูดนั้นกลายเป็นแขกรับเชิญโดยไม่ได้ตั้งใจจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะติดตามได้จุใจค่ะ2วันเต็มในวันเสาร์ที่18แล้วก็อาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ในเวลา 19:20 นนะคะทาง True Insider HD ค่ะเปลี่ยนใช่เพราะว่าเราใช้วิธีคิดแบบโอ้โหสุดยอดไอดอล3คนมารวมตัวกันพี่เลนนี่ก็ถือเป็นการปฏิวัตินะฮะยุคพิธีกรยุคนั้นเลยคือเมื่อก่อนพิธีกรจะต้องมีความเรียบร้อยสุภาพวันนี้พี่เลนจะมาสายเท่ๆแบบไม่ค่อยติดสคริปต์สักเท่าไหร่3หนุ่มคูลๆคุยกันอย่างนี้นะมาติดตามอัปเดตกันด้วยน่าติดตามไปกันอีก1ข่าวนะคะสำหรับเท่าแก่เนี้ยคนสวยอย่างคุณไอซ์พิสดาค่ะที่แชร์เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเคยไปใช้บริการเช่าชุดราตรีในร้านของเธอนะคะล่าสุดควักเงินสดส่วนตัวของตัวเองกว่า7หลักค่ะเปิดร้านใหม่แล้วล่ะค่ะควักเงินลงทุนนะคะถึง7หลักเปิดร้านใหม่ค่ะงานนี้ก็เล่นเอาไอซ์อภิสดานั้นแอบปาดเหงื่อไม่น้อยหลังจากย้ายร้านเช่าชุดนะคะอย่าง Celebs Closet ค่ะจาก Major Avenue รัชโยธินมาอยู่ที่ทองหล่อเหตุเพราะว่าพื้นที่เก็บชุดไม่พอ
แต่คำว่าธุรกิจนะคะก็ต้องมีการขยับขยายค่ะล่าสุดก็เพิ่งเปิดในส่วนของ Made to Order นะคะหลังไปรู้จักกับช่างผลิตผ้าที่ประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะก็เป็นห้องที่ Made to Order ค่ะนี่เป็นห้องที่ไว้รับลูกค้าสำหรับลูกค้าจะสั่งตัดคือห้องนี้เนี่ยจะบอกว่าเพิ่งมีเลยเป็นครั้งแรกเพราะว่าไอ้ไปได้รู้จักกับช่างผลิตผ้าคือพอเราเลือกผ้าเสร็จแล้วเนี่ยค่ะอันนี้คือผ้าแบรนด์เดียวกับพวกแบบว่าซูเปอร์แบรนด์ที่เดิมแบบว่าที่ตัดทีหลายๆแสนแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าต้องการผ้าระดับที่แบบว่าซูเปอร์แบรนด์นะคะสามารถแบบว่าโทรไปที่อิตาลีแล้วก็สั่งทอได้แล้วก็ส่งมาอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าผ้าทั่วไปที่มีอิมพอร์ตเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งตัดได้เลยและนี่ก็คือเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าเกิดอยากเห็นอาณาจักรชุดราตรีแบบเต็มๆนะครับติดตามได้ Inside Week and Special Closet by Ice อภิสดาเวลา 19:45 นาทีนะครับฝากติดตามมาด้วยแพ้เคยไปใช้บริการอยู่โอ้โหอาณาจักรชุดราตรีไม่ให้เลือกมากมายจริงๆยายนี่เก่งมากยกนิ้วให้เลยค่ะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาต่อกันเรื่องความน่ารักกันบ้างนะครับของเรียกเป็นสักขีพยานของคู่รักคู่นี้นะครับเจ๊เป่าเลยน่ารักมากนี่เป็นก้อนสติ๊กเกอร์อย่างงี้โอ้น่ารักไปไหนเนี่ยฉายาเจ๊เป่าบางพลีนะครับลูกของคู่รักคู่นี้ฮะคุณกุ๊บกิ๊บและคุณบี้นะครับล่าสุดไปออกงานอีเวนต์นะครับก็แจกเสียงโหร้นะฮะแล้วก็ความน่ารักให้กับแฟนๆได้ติดตามมาด้วยเดี๋ยวไปติดตามที่แซ่บครับแกตื่นหรือยังยังไม่ตื่นหน้ายังง่วงๆอยู่เลยหรือว่าตาเท่านี้อยู่แล้วก็ไม่รู้น่ารักเด็กอะไรก็ไม่รู้แสดงอารมณ์ทางสีหน้าได้ดีแหละถึงเขามีสติ๊กเกอร์ของตัวเองน่ารักมากจริงหลงรักมากนี่กดไลค์ทุกโพสต์ของนางเลยนะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมมาติดตามในอินสตาแกรมด้วยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันนะคะไปดูการประกาศผู้เข้าชิงรางวัลค่ะ Academy of Country Music Awards ที่ล่าสุดอย่างคีธ อเวิร์นได้เข้าชิงถึง7สาขาเลยล่ะค่ะเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้านะคะครับนะครับช่วงที่2อัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันต่อเลยครับใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกกันไปในช่วงที่แล้วนะคะสำหรับรางวัล Academy of Country Music Awards ค่ะที่ Keith Urban นั้นได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง7สาขาด้วยกันรวมไปถึงศิลปินคนอื่นๆนะคะจะมีใครกันบ้างไปติดตามกันค่ะSo is Maren Morris. อือหือนะก็ช่วงนี้มีงานประกาศผลรางวัลค่อนข้างเยอะใช่แล้วค่ะใครที่ชื่นชอบการลุ้นผลรางวัลนะก็ต้องคอยติดตามมันด้วยนะครับต้องค่ะมาต่อกันที่โอ้โหไบแบนด์ที่หลายคนชื่นชอบนะฮะถ้าเกิดบอกใครชอบปุ๊บโอ้โหรู้ว่ายุคกันเลยแพ้ชอบ
บนะแต่ชอบเพราะว่าเป็นวงโปรดของคุณพ่อด้วยไงโอเคโอเคนะฮะกับ NSYNC นะครับก็มีข่าวดีมาฝากนะครับเห็นบอกว่าจะมีอัลบั้มพิเศษนะครับฉลองครบรอบ20ปีนะฮะใครที่เป็นแฟนห้ามพลาดเลยค่ะครับ Will it come out then like this fall? It'll come out for this Christmas. Okay, for this Christmas. Yeah, it'll be a whole Christmas thing. โอ้เมื่อกี้เห็นภาพออกมาแวบๆภาพในอดีตนะฮะรู้สึกว่าคิดถึงมากเลยเนาะคิดถึงแต่ละเพลงของเขาเนี่ยดังมากไม่ว่าจะเป็นแบบ Bye 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 หรือว่าจะเป็น It's Gonna Be Me โอ้โหคุณเรารู้อายุตัวเองเลยแต่ละอย่างแฟนคลับไงชอบมากจริงๆใครเป็นแฟนคลับจริงๆนะต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะใช่ค่ะรวมไปถึงแฟนคลับของวงนี้ด้วยนอกจากว่าวงนั้นเขาจะเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีวงนี้เนี่ยยาวนานมากนะคะเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของการออกอัลบั้มแรกรวมไปถึงจะจัดนิทรรศการด้วยสำหรับวง Pink Floyd นั่นเองไปติดตามกันค่ะใครที่เป็นแฟนนะฮะต้องบอกว่าอีกหนึ่งวงที่อยู่มาอย่างยาวนานและเป็นตำนานห้ามพลาดเด็ดขาดงงมากว่าไปหาสมุดจดบันทึกความผิดมาได้ยังไงถือว่าอนาคตนี้มีคุณค่ามากมากเลยใช่แล้วนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะครับใครที่ชื่นชอบทะเลนะฮะต้องติดตามรอชมให้ดีเลยนะครับเพราะว่าชื่นชอบชอบไปเที่ยวทะเลอย่างเดียวไม่พอนะคุณต้องอนุรักษ์ด้วยนะครับวันนี้เรามีนิทรรศการดีๆนะครับเพื่อให้คนที่จะมากระตุ้นตัวเองนะครับให้มาอนุรักษ์ทะเลกันมากขึ้นนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับมาในช่วงสุดท้ายนะครับกับ Arts and Culture นะครับจะพาไปติดตามหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือแม้ว่าประเทศไทยของเรานะจะมีทะเลที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลกนะครับแต่ปัญหาขยะพลาสติกล้นทะเลเนี่ยก็ติดอันดับ6ของโลกเช่นเดียวกันนะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าภูมิใจสักเท่าไหร่นะครับวันนี้มี1โครงการดีๆมาฝากครับกับ Heart for the Ocean บอกรักทะเลบอกเลิกพลาสติกครับเพียงแค่ไม่กี่ปีนะครับประเทศไทยติดอันดับ6ของโลกด้านปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเลครับทำให้คุณอัญชลีพิพัฒน์วัฒนากุลผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร Greenpeace เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดโครงการ Heart for the Ocean บอกรักทะเลบอกเลิกพลาสติกที่ภายในงานนะครับได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายขยะพลาสติกจากในเมืองชายหาดและก็ใต้ท้องทะเลนะครับพร้อมกับชมศิลปะจัดวาง Blue Ocean แล้วก็เกมมหาสนุกตอบคำถามปัญหาขยะล้นเมืองซึ่งผลงานขยะทั้งหมดนะครับมาจากหาดบางแสนเกาะเสม็ดเกาะสีชังหาดไม้ขาวและหาดกะรนนะครับโดยมีครูป้อมประสบสุขนะครับเป็นศิลปินผู้สร้างผลงานจากขยะคือแรงผลักดันให้เกิดโครงการกับประสบการณ์10ปีที่ได้สร้างจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียนครับครูไปที่เกาะลันตานะคะแล้วก็ไปสอนเด็กเนี่ยเอาแบบไปเก็บขยะทะเลกันนะเนาะแล้วลองมาทำงานศิลปะฝรั่งนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวเนี่ยเธอลองคิดดูดิมันมี2 อย่างให้เธอคิดนะเธอเป็นคนรุ่นใหม่นะเป็นเจ้าของเกาะอ่ะถ้าเขาบอกว่าเอาเกาะลันตาเป็นเกาะที่สวยที่สุดในโลกหรือจะเอาเกาะลันตาเป็นเกาะที่สกปรกที่สุดในโลกทุกคนก็สวยที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นสวยที่สุดในโลกเธอดูขยะตรงหน้าเธอนะคะเนี่ยเรา46คน46กองเนาะเอามารวมกันเนี่ยทูทำเวิร์กช็อปทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นการบูรณาการครบวงจรทุกครั้งมันจะมีเรื่องอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ใช่แค่ไปทำแบบเอาแบบขยะมาทำงานประดิษฐ์แล้วคือจบมันไม่ใช่เสื้อตัวเนี้ยนะคะมันคือถุงพลาสติก19ปีนะคะมาจากหลุมฝังกบที่บางแสนนะคะประมาณนี้แล้วก็คือแบบเขาทิ้งไปใช่ไหมคะมันไม่ย่อยสลายนี่มันก็จะอยู่ในส่วนที่เขาแบบว่าฝังไว้ในดินอันนี้เนี่ยคือเขาได้เห็นตัวจริงนะไม่ใช่แค่ข้อมูลเฉยโครงการ Heart for the Ocean บอกรักทะเลบอกเลิกพลาสติกนะครับก็จะมีการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กุมภาพันธ์ณหอศิลป์กรุงเทพครับจริงนะประเทศเรานี่เป็นประเทศที่ทะเลสวยมากใช่นักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะครับแต่เราเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะฮะก็อย่าไปทำร้ายมันด้วยถูกต้องค่ะแต่ละหาดที่เอ่ยถึงมาเนี่ยเป็นหาดที่เราเคยไปทั้งนั้นเลยก็อยากไปทำลายมันเลยนะคะครับผมวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามข่าวเราหมดลงแล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็ติดตามเราได้นะครับที่ทุกเวลานะครับผ่านทางแอปพลิเคชันทูชั่นแสนในแหวนด้วยนะครับใช่แล้วนะคะวันนี้ป้าแพพิโอและทีมงานลาแล้วนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ